มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจรปภ.สุดซึ้งลูกบ้าน360หลังมอบของขวัญปีใหม่ค่ะจากกรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์เล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสิริการตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อลูกบ้านได้พร้อมใจการบริจาคเงินแล้วก็มอบของขวัญคนละเล็กคนละน้อยให้แก่รปภ.หมู่บ้านเพื่อตอบแทนการทำงานหนักตลอดทั้งปีและเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับรปภ.ได้มีกำลังใจในการทำงานปีนี้ต่อไปค่ะโดยมีการขึ้นป้ายที่ลูกบ้านให้เงินของขวัญกับรปภ.ของหมู่บ้านนะคะในป้ายมีการเขียนระบุบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านให้เงินของขวัญกับรปภ.หลังละ 1,000 ถึง 3,000 บาทมีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาชื่นชมถึงน้ำใจที่มอบให้แก่กันในช่วงปีใหม่ค่ะส่วนป้ายที่ขึ้นนั้นยังขึ้นไม่หมดด้วยซ้ำนะคะว่าใครให้อะไรมาบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมอบเงินนะคะบางบ้านนะคะก็มอบเป็นของใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะนายณรงค์มีพร้อมอายุ63ปีหัวหน้ารปภ.หมู่บ้านสิริการกล่าวนะคะว่าขอขอบคุณลูกบ้านทุกคน360กว่าหลังเขาเองมีพระคุณกับตนมากให้เงินลูกน้องตนปีละหลายๆตังค์ส่วนใหญ่ให้เป็นเงินแต่ก่อนเป็นพวกของขวัญพัดลมของดีๆทั้งนั้นตอนหลังเขาก็เปลี่ยนมาเป็นให้เงินตนทำงานที่นี่เกือบ20ปีตนขอกราบขอบคุณลูกบ้านทุกหลังที่ให้สินน้ำใจทุกปีกราบขอบคุณแทนรปภ.ทุกคนด้วยลูกบ้านที่นี่เป็นกันเองหมดล้อเล่นได้ทุกหลังที่นี่ร่มรื่นประธานก็ดีเมื่อก่อนเป็นบริษัทตอนนี้เป็นนิติบุคคลแล้วเมื่อก่อนตนเองอยู่กับบริษัทมาหลายที่ตนเองอยู่มา 4-5 ที่ก็ดูแลกันแบบนี้นายประเสริฐต้อยสว่างอายุ80ปีลูกบ้านกล่าวว่าบางทีก็ได้ของขวัญด้วยปีที่แล้วได้ประมาณ 300,000 ปีนี้ยังไม่ได้นับค่ะยอดตอนนี้ยังไม่ทราบคร่าวๆประมาณ 200,000 กว่าบาทนะคะเพราะว่าลูกบ้านรักรปภ.ชุดนี้ก็เลยให้เพราะว่าเขานิสัยดีทุกคนเรียกได้ว่าเห็นแบบนี้ถึงกับหายเหนื่อยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ